สวัสดีแล้วทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube Channel ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด่นะครับวันนี้วันเสาร์ที่20มกราคมมีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆวันนี้8คู่เลยนะครับมีเกมเอเชียนคัพ2คู่แรกคู่เด่นเป็นนี้วันนี้นะครับเป็นจอแดนเจอเกาหลีใต้เวลา6โมงครึง่งแล้วก็บาเดนเจอมาเลเซียนะครับแล้วตามมาด้วยเกมพิมลีอังกฤษวันนี้เนอลเจอคิสตัาเลทุ่มครึง่งเบนฟอร์ดเจอฟอเรส เที่ยงคืนครึ่งนะครับวันนี้โอแรงเจอแปชเช่ด้วยอบีลาฟซิกจะพบกับเลเวอเซนเอสโรม่าพบกับเวโรนาและคู่สุดท้ายอูดินเนเซ่เจอกับเอซีมิลานนะครับขออนุญาตเริ่มต้นคู่แรกด้วยเกมเอเชียนครับคู่เด่นวันนี้จอแดนนะครับจะพบกับเกาหลีใต้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเกาหลีใต้วันนี้มาต่อจอแดนด้วยเลทราคาลูกครึ่งเลยนะครับโอเวอร์เดอร์ที่ประมาณ2ลูกครึ่งควบ3 กลุ่มนี้มีจอแดนเกาหลีใต้บาเรนแล้วก็มาเลเซียน,นะครับทั้งคู่วันนี้ทั้งจอแดนและเกาหลีใต้มี3แต้มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถิติวันนี้จอแดนพบเกาหลีใต้ล่าสุดปี2014เกมอุ่นเครื่องเกาหลีใต้บุกมาชนะจอแดน1-0นะครับแล้วก็เป็นจอแดนเองที่ไม่เคยชนะเกาหลีใต้เลยตั้งแต่ปี2004รวมกัน5เกมติด จอแดนเองเกมล่าสุดบุกไปถล่มมาเลเซียมา4-0นะครับก็ถือว่าฟอร์มดีมากเพราะว่าต่อมาเลเซียครึ่งครบลูกเก็บเอเชียฮาริดแคได้ด้วยซึ่ง3เกมก่อนหน้านี้ดูท่าจอแดนไม่ค่อยดีนะครับอุ่นเครื่องแพ้เลบานอนมา2-1แล้วก็บุกไปเฉือนชนะกาตามา1ปรต์ตา1 2แต่ว่าคู่สุดท้ายพ่ายให้กับญี่ปุ่น6-1นะครับแล้วก็เกมล่าสุดเพิ่งมาอัดมาเลเซีย4-0ก็ถือว่าฟอร์มดีเยี่ยม ส่วนทีมเยือนเกาหลีใต้ไม่ต้องพูดถึงนะครับพวกเขาเพิ่งเอาชนะบา 1. เลนมา3-1เลต่อ2ลูกเอเชียได้กับเสมอแต่ว่าสถิติโดยรวม10นัดชนะ7เสมอ2แพ้เกมเดียวเอเชียได้กับ10นัดทำเงินอยู่ที่4ครั้งเสมอ1ถือว่าเอเชียนดกับดูดีกว่าจอแดนนะครับสถิติยิงประตู10นัดหลังสุดวันนี้เกาหลีใต้เหนือกว่าเยอะนะครับ24ประตูเสีย3 ผลงานยิงประตูเฉลี่ยอยู่ที่2.4ประตูส่วนจอแดนยิงประตูเฉลี่ยอยู่ที่1.3ประตูเองนะครับราคากลางวันนี้มีหลายราคานะครับมีจนถึง3ลูกอาทานโต้นะครับโอเวอร์เดอร์ onder, วันนี้เนี่ยมียาวไปถึง3ลูกแต่ว่าราคากลางเอเชียดีครับอยู่ที่ลูกครึ่งลูกครึ่งครบ2แล้วก็2ลูกวันนี้ผมดูแล้วเนี่ย เกาหลีใต้มีโอกาสชนะจอแดนแน่นอนแต่ว่าจะยิงทะลุหรือไม่ต้องมาดูนนดูถ้าผมเชียร์จริงผมเชียร์เกาหลีใต้ทุกป,ประตูวันนี้ซองมินล่าตะขายด้วยนะครับยังไงวันนี้ต่อเกาหลีใต้เลทลูกครึ่งเป็นอย่างน้อยเชียร์ได้ครับคู่ถัดมาบาเรนจะพบกับมาเลเซียในเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นมาบาเรนนะครับวันนี้ต่อมาเลเซียเลทครึ่งครบลูกและโอเวอร์อันเดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3าม บาเรนเองเนี่ยวันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับอ่าจะต้องมาต่อมาเลเซียแล้วก็พวกเขาทั้งคู่เนี่ยยังไม่มีแต้มเลยสถิติวันนี้เจอกันมาทั้งหมด6เกมนะครับล่าสุดปี2022ที่เกม AFC มาเลเซียแพ้บาเรนมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ2อันนี้จะเป็นเหตุผลนะครับเพราะว่าปี2021-2022บาเรนเก็บเอเชียนีแกับเหนือมาเลเซียได้2เกมติดเลย บาเลนเองเนี่ยถ้าเราดูฟอร์มปัจจุบันผมยังมองว่าอาจจะดูด้อยกว่ามาเลเซียเล็กน้อยเพราะว่า4เกมอรวมเกมอุ่นเครื่องด้วยนะครับบาเลนแพ้รวดแต่ว่าเกมล่าสุดยังยิงประตูตีใข่แตกกับเกาหลีใต้ด้วยได้ด้วยแล้วเก็บเอเชียนดัดคับเสมอออกมาก็ถือว่าตีตื้นกลับมาแล้วจากฟอร์มที่ไม่ค่อยดีนักส่วนทีมเยือนมาเลเซียเองก็ต้องยอมรับว่าเกมที่แพ้จอแดน40เสียหายเยอะเลยนะครับ เลดลองครึ่งคบลูกเอเชียนกับหลุดก็ถือว่า3เกมก่อนหน้าน,นี้มีอุ่นเครื่องเสมอซีเรีย2-2แล้วก็ไปชนะจีนไต้หวันมา1-0นะครับรวมถึงเปิดบ้านเฉือนชนะคีกิสถานมา4-3ที่เก็บชัยชนะมาแต่ว่ามาแพ้กับจอร์แดนนะครับวันนี้ก็ยิงประตูเฉลีย่ยมาเลเซียเหนือกว่าแต่ว่าเลดบาเลนต่อครึ่งคบลูกในครึ่งคบลูกเนี่ยถือว่าเก็บเอเชียดีกับในเลดน,นี้ได้ดี ถ้าชอบกันจริงๆยังชอบบาเลนมากกว่ามาเลเซียนะครับยังไงวันนี้เชืย่์ชนะ1-0เป็นอย่างน้อยเชียร์บาเลนเชียร์ได้ครับคู่ถัดมาพรีเมเรียอังกฤษเวลาทุ่มครึ่งคู่เปิดสนามที่ก่อ,อังกฤษนะครับเราอยู่กันที่เอมิเรตสเตเดียมาอ์เซนอนวันนี้จะต่อใส่คริสตัลเพลตทีมเยือนด้วยเหรีลูกครึ่งสูงต่ำโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับ อชสนอนช่วงหลังมาฟอร์มไม่ดีตกไปอยู่อันดับที่4เกมพิมพิ์ลกอังกฤษมี40แต้มแต่ว่า10นัดในบ้านชนะ7เสมอ2แพ้1ถือว่าฟอร์มยังใช้ได้อยู่ในบ้านนะครับส่วนพาเลีอยู่อันดับ14มี21แต้ม10นัดเกมเยือนชนะ3เสมอ3แพ้4แต่ว่าฟอร์มปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าพาเลีไม่ดีนะครับ6นัดชนะเกมเดียวแพ้ไปถึง3เกม อัสนนเอง3นัดหลังสุดเจอพาเลทชนะรวดเลยนะครับทั้งไปทั้งกลับแล้วเก็บเอเชียที่กับไม่หลุดเลยมา3เกมติดแต่ว่าอชนอนลเอง4นัดหลังสุดฟอร์มไม่ดีนะครับตั้งแต่เสมอลิวพูในเกมพิย์เมอังกฤษด้วยสอกอร์หนก็แพ้ไว้ท์แมสองศูแพ้ในบ้านด้วยแล้วก็บุกไปพ่ายกับฟูดมัมมา2ประต,รตูตัวหเกมล่าสุดเกมไม่เปคับ, A, คบแพ้ลิวพูมาสองศู 0, สิบนัดเอเชียที่กับลูกทีมของเกลเจต้าทําเงินได้อยู่3ครั้งเท่านั้นแล้วบอลส่วนใหญ่ตอนหลังเนี่ยเป็นบอลต่ํานะครับทีมเยือนพาเลสก็ไม่ดี10นัดชนะเกมเดียวเสมอ4แพ้5เอเชียที่กับทําเงิน10นัดอยู่ที่4เกมเท่านั้นเกมล่าสุดบุกไปพ่ายวาตัน1-0ก่อนหน้านี้เปิดบ้านในเกม FA ฟเอครับเสมอวาตันศูน์ศูนย์นะครับหมายถึงว่าไปกลับเนี่ยแพ้เอเวอาตันหนึ่งศูนย์นะครับก่อนหน้านี้เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เล่นในบ้านชนะเบนฟอร์ด3-1แต่ว่าเกมเยือนยังไม่ดีนะครับเกมเยือนเสมอซิตี้กับแพ้เชลซี2-1วันนี้ผมดูแล้วพาเลทน่าจะมาเล่นเกมรับลึกนะฮะแต่ว่าโซนอเลงเนี่ยน่าจะอัดอั้นพอสมควรเล่ต่อลูกครึ่งเอเชียดีคับก็ยังทำเงินได้อยู่นะครับในสถิติที่เล่นในบ้านนะอาเซนอลวันนี้จะอยู่ในแผน4-3-3มีอารอนแรมสเดลนะครับเซนเตอร์เป็นแกเบยลมากันเยสวิลเลียมซาลิบาคู่กัน แบ็กซ้ายคิวเวอร์แบ็กขวาเบนร์เจมินไวท์นะครับมิดฟิลด์มีไคลฮาวเวิร์ดดิคันไรท์แล้วก็มาเตโอเรกาแนวรุกมีแกเบลเยซุสบูกาโยโกซาก้าแกเบลมาเตเนลี่ถือว่าครบชุดนะครับตัวเจ็บก็อาจจะยังไม่มีโทมิยาสุกับโทมัสปาเตที่เหลือก็อยังคิดว่าน่าจะยัยงพร้อมส่วนทีมเย,ยอรมคิสตัพาเลตด้วยการคุณทีมของรอฮัสสันที่มีโอกาส จะโดนเด้งสูงมากนะครับวันนี้จะอยู่ในแผน5-4-1เริ่มต้นด้วยผู้รักษาประตูตอย่างแซมจอห์นสโตนเซนเตอร์3คนเลยมีริชาร์ดแอนเดอร์เซนแล้วก็เกฮีแบ็กซ้ายมิทเชลแบ็กขวาเดัตเทเนียลคลายนะครับแนวรุกมีเจฟสันเลอร์ม,มาวิลฮิลยืนเป็นมิดฟิลด์ปีกซ้ายเป็นเอเซ่ปีกขวาชุบนาเป้าวันนี้เป็นมาเตต้านะครับ ดูแล้ววันนี้พาเลนน่าจะต้านทาซอนยากยังไงต้องเล่นเกมรับอยู่แล้วเก็บ1แต้มแต่ว่าเชื่อว่าซอนสถิติดีกว่าแล้วต้องการเก็บ3ามแต้มชนะ2อสูบไปอย่างน้อยเชียร์ซอนต่อลูกครึ่งครับคู่ถัดมาเราอยู่กันที่ G-Tech Community Stadium นะครับบ้านเบนฟอร์ดวันนี้จะต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเ้วเบนฟอร์ดต่อฟอร์เรสครึ่งลูกโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งนะครับ เบนฟอร์ดอยู่อันดับ16มี19แต้มต้องมาตอรองับนองเนียยฟอรเรสต์อันดับ15มี20แต้มถือว่าขับเคี่ยวกันพอสมควรนะครับสถิติในบ้านของเบนฟอร์ด10นัดชนะ3เสมอ4แพ้4ส่วนทีมเยือน10นัดฟอร์เรสต์ชนะ2เสมอ 2, 2 6, แพ้6ฟอร์ปัจจุบันฟอร์เรสต์เหนือกว่านะครับแต่ว่าเบนฟอร์ดเองเล่นในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยแพ้นะครับชนะฟอร์เรสต์ด้วย เมื่อปีที่แล้วเดือนเมษายนก็คือฤดูกาลที่แล้วและฤดูกาลที่แล้วเหมือนกันนะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาฤดูกาลนี้นะครับทานทันเอบนฟอร์ดบุกไปเสมอนะคงับฟอร์เรสมาแล้ว1-1 10น,น,นัดทำเงินกับฟอร์เรสแค่4ครั้งวันนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะรอดยากเพราะว่าไม่ชนะใครเลยมาทั้งหมด7เกมนะครับถึงแม้ว่า2เกมหลังสุดในเกม FA Cup จะเสมอ บูฟแฮมต้านทั้งไปทั้งกลับด้วยสกอร์1นและเกมเยือนล่าสุดเสมอ2อที่ไปลองราคาเสมอครึ่งเก็บเอเชียกลับกลับมาได้แต่ว่าภาพรวมผมยังมองว่าฟอ r เรสเหนือกว่านะครับเพราะว่าทีมเยือนฟอ r เรสไม่แพ้มา4เกมติดแล้วเกมพิมลิกอังกฤษพึ่งบุกไปเอาชนะนิวคาสเซิลกับชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาด้วยเก็บเอเชียได้2เกมยังไงวันนี้ฟอเรสน่าเชียร์นะครับ ลูกทีมของโทมัสแฟรงค์จะอยู่ในแผน3-5-2นะครับเบนฟอร์ดฝั่งซ้ายมีโทมัสอ่าสตาร์โกชานะครับเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์3คนมีอาทานพินน็อกเบนมี่แล้วก็นาธานคอลลินแบ็คซ้ายลิวิธพอตเตอร์แบ็คขวาโรสเลปมิดฟิลมีดามสกาดเจนเซนแล้วก็นองกาดน้าคู่วันนี้มีชื่ออีวานโทนี่นะครับกับมูเป ส่วนทีมเยือนนะครับฟอร์เรสต์4-2-3-1ลูกทีมของนูโนซานโตนะครับบีวราโชดิมอสเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์สองคนมีมูริโลกับโจวอร์ลนะครับแบ็กซ้ายเป็นแฮร์รี่ท็อปฟอโฟโรแบ็กขวากอนซาโดมอนเตียลนะครับมิดฟิลด์ตัวรับสองคนวันนี้ดานิโลยืนคั่วไรอันยาเทสแนวรุกมิคสวูด มอร์แกนกิฟ w h ว t e แอนโทนีอีลังกาโดไปถึงนิโคลัสโดมิงเกสนะครับผมยังเชื่อว่านัดกับฟอร์เรสต์มีทีเด็ดที่ขาดมากกว่าเจ้าบ้านเบนฟอร์ดวันนี้มาเยือนเลดลองครึ่งหบลูกลองฟอร์เรสต์ลองได้ครับคู่ถัดมาเป็นบอลถ้วยนะครับวันนี้โอแรงยูเอสจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนทีมยักษ์ใหญ่จากปารีสนะครับเป็นปารีสแซงต์แชงแมงมา เยือนแล้วก็มาต่อโอแรงด้วยเลทสลูกควบ2ลูกครึ่งโอเวอร์เดอร์ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับโอแรงยูเนี่ยเป็นทีมจากลีกดีวิชั่น o n 3ของฝรั่งเศสนะครับส่วนปารีสแซงต์แชงแมงอยู่ลีกเอิงก็คือดีวิชั่น1ซึ่งอยู่อันดับที่ 1, 1> ด้วยฟอร์มปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงนะครับปารีสเอง6นัดชนะ5เสมอ1ไม่แพ้ใคร15ประตูเสีย5แล้วก็เคยเจอกันมาแล้วปารีสเฉือนนะครับ สอแต่ว่าโอแดงเนี่ยเก็บเอเชียใ้กับบอลรองในเลดลอง2ลูกควบ2ลูกครึ่งได้ด้วยโอแดงเองก็ถือว่ามีทีเด็ดเพราะเกมบอลถ้วยนะครับบอลลิกไม่ต้องดูนะครับดูบอลถ้วย4เกมหลังสุดเนี่ยเกมล่าสุดเลยคือเฉือนนีมา2-1เหเลดต่อนีมครึ่งลูกด้วยแล้วก่อนหน้านั้นไปเยือนอาชักซิโอไปชนะถึงบ้านอาชักซิโอเลยนะครับด้วยสกอรห2-1เลรองครึ่งรบลูก แล้วก็ก่อนหน้านี้2นัดไม่มีเชี่ยนดี่เกบออกนะครับส่วนทีมเยือนปารี IS สแซงต์แชงแมงแรงจริงๆล่าสุดไปชนะรองมา2อศูนย์แล้วก่อนหน้านี้ในบอลถ้วยเนี่ยสเกมติดเอาชนะตูรุสมา2อศูนย์และถ้วยใบนี้เฟรนช์ครับอัดรีวิวมา9ก้ศูนย์นะครับเลตต่อ4ลูกครึ่งกลับมาเก็บเอเชียนที่เสานัดติดได้อรอบหนึ่งวันนี้เนี่ยต้องมาเจอทีมลีกเดืชั่น3ไม่ต้องพูดถึงละเรตต่อ2ลูกควบเชียร์ปารี IS สแซงต์แชงแมงเชียร์ได้ครับ คู่ถัดมาบุนเดสลีกาคู่นี้น่าติดตามชมมากนะครับเราอยู่กันที่เลดบูอารีนาอาบีลาฟซิกวันนี้จะเปิดบ้านเจอไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยเลสเสมอนะครับเป็นเลสเจ้าบ้านต่อเสมอด้วยโอเวอร์เดอร์สลูกหลายสิบอยู่อันดับที่4นะครับเล่นในบ้าน9นัดชนะ6เสมอ2แพ้น1นเสียเพียงแค่7ประตูทำได้มากถึง24ประตูเลยนะครับฟอร์ม6นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1 แพ้2ส่วนทีมเยือนไบเออ,เอ,อเร์เดลเฮลเซ่น17นัดชนะ14สเสมอ3ไม่แพ้เลยนะครับฟอร์มดุเดือดจริงๆ6นัดหลังสุดชนะ4สเสมอสองไม่แพ้เหมือนกันทำได้13ประตูเสียเพียงแค่2ประตูเท่านั้นอยู่อันดับที่1ทุกรายการหมายความว่าทีมยาว9้านัดตารางคะแนนก็อยู่อันดับที่1ทีมเย,ย,ยือน8นัดตารางคะแนนก็อยู่อันดับที่1นะครับ ฟอร์มกำลังดีเยี่ยมแล้วเลเบลูเซนเนี่ยสอนัดหลังสุดเจอไลา์ซิกชนะ2นัดติดเลยนะครับแต่ว่าไล่เบลเวูเซนเนี่ยเป็นทีมที่มาเยือนลาบซิกแล้วเอาตัวรอดไม่ค่อยได้ล่าสุดเจอกันปี2022แพ้ลาบซิก2-0งอเช่นกับหลุดนะครับส่วนใหญ่เป็นบอลต่ำต้องบอกแบบนี้เล่สามลูกมิวการออกบอลต่ำนะครับเออ่ลาบซิกเองล่าสุดเพิ่งแพ้ไอทรักแฟงเฟิร์ตมา หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เล่นในบ้านต่อลูกครึ่งด้วยเอ,อเชียกับสิบนัดทาเงินอยู่สี่ครั้งผมยังมองว่าการที่วันนี้ต่อเลเวอร์เส้นที่ล่าสุดเพิ่งไปเฉือนชนะเอาบวกมาหนึ่งศูนย์โอเคแหละนอกบ้านเลเวอร์อาจจะไม่สวยมากนะครับแต่ว่าเชื่อเชื่อว่าเลเสมอไม่เสียเงินแน่นอนนะครับสิบนัดชนะแปดเสมอสองไม่แพ้เลยเชียกับสิบนัดทำเงินได้อยู่หกครั้งโดยช่วงยิ่งห้านัดหลังสุด ไม่หลุดเหลือนะครับสำหรับการทำเงินของเลเวอร์คูเซนลาฟสิกลูกทีมของมาโกโรสวันนี้จะอยู่ในแผน4-4-2อัพเดตตัวนักเตะกันบ้างนะครับมีเจนิชบลัชวิกเป็นผู้ักษาประตูเซนเต,นเตอร์โมฮัมเหม็ดซีมาคารนยืนคู่กับลูคัสคอสต์ามนนะครับแบ็กซ้ายเดวิดรูมแบ็กขวาเบนจามินเฮนริชมิดฟิลสองคนวันนี้มีเควินแคมป์กับเชเวอร์ สลาเกอร์ ger, นะครับปีกซ้ายชาบ,บี้ไซมอนปีกขวาเคสโตบบัมการ์เนอร์หน้าคู่เป็นโอเปนด้ายืนคู่กับพอลเชนส่วนทีมเยือนไบเออร์เรเวอร์คเซนจะอยู่ในแผน3-4-1-2นะครับเล่นดีทั้งทีมเลยลูกทีมของชาบ,บี้ลองโซมีผู้สาประตูเป็นลูคัสฮาเดกกี้นะครับเซนเตอร์3คนโจซิฟทาซินิกกับโจนาธานทาแล้วก็เบียโรฮินคาปี้นะครับ ตัวมิดฟิลด์คนเลยนะครับบุรวมวิงแบ็กด้วยเป็นกรานิชาก้าแล้วก็ปาราชิออสแบ็กซ้ายกิวมันโดแบ็กขวาเจอร์มีฟิมปงมิดฟิลด์ตัวรุกโจนาฮอฟแมนหน้าคู่เป็นฟอร์เรนวิทกับแพทริกชิกนะครับตัวเจ็บทีมเยือนยังเยอะอยู่แต่ผมยังมองว่าภายใต้การคุมทีมของชอปิปังโซนนะทีนี้สู้ได้ทุกทีมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มาเยือนแล้วเลทเสมอหรือเลทลองปอเชียรเลเบอกเซนทีมเยือนเชีย์ได้ครับ คู่ถัดมาเซรีาอิตาลีวันนี้โรมาเปิดบ้านเจอเวโรนานครับน่าจะเป็นบอลเปลี่ยนโค้ดตามสไตล์อิตาลีนะครับเลทจะบ้านต่อ1ลูกโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งโรมาอยู่อันดับที่9-6้าหนันหลังสุดชนะเกมเดียวส่วนเวโรนาอยู่อันดับ18ก็ถือว่า6กนัดหลังสุดชนะ2ครั้งแต่ว่าเล่นเกมเยือน10นัดชนะ1เสมอ2แพ้7เกมล่าสุดเวโรมาบุกไปแพ้เวโรนามา2-1 แต่ว่าโรม่ามีสติเหนือเวลนาคือเล่นในบ้านไม่เคยแพ้นะครับมา4เกมติดและตั้งแต่ปี2020โรม่าล่าสุดไปแพ้ให้กับเอซิเมลา3-1เป็นเหตุที่ทำให้ปลดโจเซ่มูรินโญ่นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นการเมืองด้วยเพราะถ้าเราเลือไปดูเอเชียนทกับนะ10นัดทำเงินอยู่เพียงแค่3นัดเท่านั้นนะครับเกมชนะล่าสุดคือเกมบอลท้วยเ,เชื่อนชนะเครโมเนเซมา2-1 นะครับแต่เชื่อว่าในบ้านอตาลันตาอ่าทานโทษนะครับโรมาที่เพิ่งเสมออตาลันตาในบ้านมา11เนี่ยวันนี้ก็น่าจะเก็บชัยชนะเหนือเวโรนาได้ไม่ยากนักเวโรนาเองวันนี้สสิติก็ถือว่าดูดีนะครับล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเฉือนเอ็มโบเรมา2-1เก็บเอเชียที่กลับได้แล้วก่อนหน้านี้บุกไปแพ้อินเตอร์มิลานด้วยสกอร์2-1งน่เรอง2ลูกทำเงินนะครับก็ถือว่าช่วงหลังมาเนี่ย10นัดทำเงิน5ครั้งเสมอ2หลุด3 สไซต์สวยเลยสำหรับเวโรนานะครับทีมเยือนวันนี้ตั้งตั้งเดรอซี่มาเป็นผู้รักษาเอามาเป็นกัปตันทีมเอามาเป็นผู้จัดก,การทีมเรียบร้อยแล้วนะครับ4-3-3วันนี้หลายคนชุดเดิมนะผมยังมองว่าแพทริกซิโอเดียโกยอเรนเต้ดินฮัตเซนนะครับริกคัสดอบริอลนาโดสปินาโซราเอ็ดอฟโบฟเรนา อ่าเรโดเปเรเดสโลเรนโซเปเยกรินีปาโบดิบาร่าโรเมลูลูกากูเซเว่นเอลชาร์วีนี่ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของโรม่าเลยนะครับถึงแม้ว่าพวกแทมมี่อับราฮัมจะเจ็บนะครับคริสตมอร์ดิงยังเจ็บหรือว่าคริสตันเต้กับมานชินีติดโทษแบนลงไม่ได้แต่ก็ยังเชื่อว่าเนื้อตัวดีกว่าเวโรนาเยอะนะครับยังไงวันนี้เนี่ยผมยังชอบเจ้าบ้านโรม่ามากกว่าต่อหนึ่งลูกเชียร์เจ้าบ้านโรมา่าเชียร์ได้ครับ คู่สุดท้ายเซราตรลีวันนี้อูดินเนเซ่เปิดดาเซอร์ีนาเจอกับเอซิมิลานเป็นเอซิมิลานมาต่ออูดินเนเซ่ครึ่งลูกโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งก็อูดีฤดูกาลนี้ไม่ดีนะครับตกไปอยู่หลัก18เลยสี่ยีนัดชนะอันดับ16เลย20นัดชนะ2ครั้งเสมอ12แพ้6ก็ถือว่าแพ้แพ้น้อยนะครับแต่ว่าเสมอเยอะเลยนะครับส่วนทีมเยือนเอซิมิลานอยู่อันดับ3 มี42แต้มนะครับเล่นเกมเยือน10นะัดชนะ5สเสมอ2แพ้2แต่ฟอร์ม6นัดหลังสุดชนะ4เกมเลยนะครับคู่นี้ก็อูดิเนเซ่2นัดหลังสุดเจอกันมาเมื่อปีที่แล้วต้นปีเปิดบ้านอัดเอซิมลา3-1แล้วก็สิ้นปีเนี่ยไปเยือนเอซิมลาชนะ1-0ด้วยนะครับเป็นทีมที่เก็บเอเชียนคับเหนือเอซิมลาได้ทั้งหมด7จาก10ครั้งนะครับก็ถือว่าทำเงินได้กับเอซีเยอะเลย แล้วล่าสุดบุกไปเสมอฟิออเรเตน่ามา -2 2ก่อนหน้านี้น่าเสดานะครับแพ้ลาซิโอ2-1ในบ้านแล้วก็เก็บชัยชนะในบ้านเหนือบรอนยาได้ด้วยสกอร์สามศูนย์นะครับก็ถือว่าห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งเก็บเอเชียนะครับได้สามนัดแล้วบอลส่วนใหญ่อูดิเป็นบอลสูงนะครับส่วนเอซิมิลาล่าสุดเพิ่งเอาชนะโรม่ามาสามหนึ่งทีเด็ดเลยคือเอซิมิลาเนี่ยยิงเยอะเสียเยอะนะครับก็ อีเช่นกับ10นัดทำเงินอยู่6ครั้งแต่ว่าเป็นบอลสูง9เกมแล้วครับสถิติบ่งชี้เลยว่าคู่นี้มีโอกาสออกบอลสูงนะเอซีมิลานเองก็10นัดหลังสุดชนะ7เสมอ1แพ้2เล่นเกมเยือนล่าสุดไปเยือนเอมบรีชนะ3 0แล้วก็ไปเยือนซาแลนิตนาเสมอ2 2นะครับก็มีโอกาสเสมอเหมือนกันเพราะว่าเอซีมิลานเนี่ยถ้าเล่นในบ้านนะผมเชียร์แต่ว่าออกนอกบ้านก็ยังมีหลุด อยู่บ้างนะครับวันนี้เนี่ยจะต้องมาต่ออูดิเนเซ่ครึ่งลูกด้วยเรามาดูกันบ้างนะครับแผน3 5 1 1ของแกเบเล่เคียฟฟรีนะครับผู้อ่าเป็นผู้จัดการทีมของอูดิเนเซ่เนี่ยก็ถือว่าเล่นเกมรับเป็นหลักแหละส่วนทีมเยือนลูกทีมของเซฟาโน่เปียลลี่สี่สองสามมีไมค์แม็กนนผู้รักษาประตูไซมอนเคลียร์มาเดอลแกบเบียคู่เซนเตอร์นะครับแบ็คซ้ายเป็นทีโอเออร์ดองเดสยืนคู่กับคาราเบีย มิดฟิลเป็นอ่ายาซีนอาีนะครับแล้วก็มีรดูเบนลอฟตัดชีกับอีกคนหนึ่งคือริจินเดอร์แนวลูก3คนกำลังลงตัวเลยนะครับอลิเวียชิอูดูคริสเตนพูลิสิกแล้วก็ราฟาเอลเลอาตัวเจ็บเยอะนะครับมิลานแต่ว่าวันนี้ผมยังเชื่อมิลานน่าจะมีทีเด็ดนะเลดมาเยือนต่อครึ่งลูกชนะสัก1 0กำลังดีแล้วก็อยู่บอลสูง2ลูกครึ่งไว้ก็สวยเหมือนกันนะครับคู่นี้ ขออนุาตทวนนะครับวันนี้8คู่ให้กันไปจุกๆเลยคู่แรกเอเชียนคัพชอบเกาหลีใต้นะเลทต่อสักลูกครึ่งควบสองผมงเชื่อว่าเกาหลีใต้ชนะจอแดนได้20ศย์เปอย่างน้อยครับคู่ถัดมาอีกคู่หนึงบาเลนเจอบาเลนมาเลเซียคู่นี้ยังชอบบาเลนนะครับต่อครึ่งครบลูกเชียร์บาเลนครับคู่ที่3อาร์ซอนเจอคริสตัลพาเลตคู่นี้ชอบอาร์ซอนนะเลต่อลูกครึ่งเชียร์อาร์ซอน คู่ที่4เบนฟอร์ดกับฟอเรสต์ชอบฟอเรสต์นะครับเลดมาเยือนลองครึ่งลูกเชียร์ฟอเรสต์คู่ที่5ปารีสแซนแชงแมงมาเยือนโอแลงยูเอสต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งเชียร์ปารีสอีกคู่หนึ่งเชียร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับวันนี้มาเยือนเลดเสมอเชียร์เลเวอร์คู่ถัดมาชอบโรม่าดูแล้วเวโรน่ารอดยากบอลเปลี่ยนโค้ชเชียร์โรม่าต่อ1ลูกและคู่สุดท้ายเชียร์ซีมิลานมาเยือนดินาเซ่ต่อครึ่งลูกและอยู่บอลสูง2ลูกครึ่งเป็น VIP ไปเลยนะครับ ยังไงวันนี้ก็คัดทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆแคู่ที่เน้นเลยคือคู่ไอซิมิลานนะครับต่อครึ่งลูกแล้วอยู่บอลสูง2ลูกรึ่งเน้นไปที่ปารีรสแซงแ็ง,งแมงด้วยนะครับต่อทุกราคารวมไปถึงเกาหลีใต้ต่อทุกราคาลองฟอเรสก็สวยนะครับวันนี้ทั้งหมดทีเด็ดวันเสาร์ที่20พรุ่งนี้วันอาทิตย์21มีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆเหมือนเดิมแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ